คนกดไลค์ล้านกว่าไลค์อ่ะไม่ธรรมดานะนะฮะพอมีเวลาว่างครับก็ต้องหาเวลาพักผ่อนเที่ยวทะเลกันบ้างครับนักแสดงหนุ่มหน้าใสอย่างกันอัธพันธ์ครับทำเอาทะเลลุกเป็นไฟครับเพราะถูกยกให้เป็นเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลนะฮะงานนี้เจ้าตัวบอกว่าส่วนตัวเนี่ยชอบไปทะเลอยู่แล้วเพิ่งไปทริปหัวหินกับพี่พิกิตแล้วก็เพื่อนๆมาครับคุยกันไว้สักพักนึงแล้วครับว่าว่างตรงกันก็นัดวันกันไปนะครับซึ่งคนเนี่ยก็ชมแข่งกันแซ่บจนทะเลเดือดเลยนะฮะไปทะเลไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปเยอะเชื่อแล้วว่าไม่เอาไปเยอะจริงนะฮะฟุ้งปกตินะฮะไปเราไปทะเลเนี่ยตั้งใจเพื่อไปสร้างคอนเทนต์อยู่แล้วเลยพกชุดไปเปลี่ยนนะฮะแล้วก็บอกว่าทริปหน้าเดี๋ยวเตรียมตัวจะไปเที่ยวกับออฟจุมพลด้วยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ่ายรูปกันออฟกันคุยมาสักพักแล้วว่าแบบถ้าว่างอะไรเงี้ยอยากไปเที่ยวเลยนะครับไปพักผ่อนอะไรเงี้ยครับใช่ก็ว่างตรงกันพอดีก็เลยไปครับแซบแซบใช่ไหมครับโอเคแต่เหมือนเสื้อผ้าก็จะเป็นน้อยชิ้นเนอะเสื้อผ้าเอาไปไม่เยอะมันไปไม่กี่คืนไงก็เลยเอาไปไม่เยอะมันก็เลยน้อยชิ้นใช่ไม่ต้องใส่ครับทะเลมันต้องแบบว่าโดนแดดโดนทรายอะไรเงี้ยไม่พี่เขาน้อยชิ้นตลอดอยู่แล้วเพราะว่าชิ้นน้อยเวลาเขาไปทะเลอะไรเงี้ยเดี๋ยวน่าจะมีทริปกับป๊อปปี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้หาวันอยู่ใช่ครับทะเลเหมือนกันชอบไปทะเลครับคนตั้งฉายาเป็นไอดอลภาคพื้นทะเลไปแล้วจริงเหรอเพราะว่าเราไปก็คือไปบ่อยแล้วถ่ายรูปเยอะด้วยแฟนภาพเราเยอะไปแล้วก็คือวันหนึ่งเปลี่ยนประมาณ3ชุดอะไรเงี้ยถ้าไปกับเพื่อนนะก็มันไม่มีอะไรทำนอกจากถ่ายรูปแล้วก็พักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายรูปเอาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราชอบไปทะเลด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนก็เลยเห็นว่าเราแบบว่าชอบถ่ายรูปแล้วถ้าสมมติกันไปทะเลเนี่ยก็จะมีรูปเยอะทริปกระบี่ไปดูได้เลยประมาณแบบ12เต็มหน้าฟีดอ่ะแบบ12อันเรียงหมดเลยแล้วในนั้นมีภาพซ่อนมาแบบ 7-8 ภาพอะไรเงี้ยก็คือถ่ายเยอะมากกันก็เต็มที่ครับเลือกอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคหรือว่าชิ้นไหนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราใส่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะซื้อชิ้นนั้นเลยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ